หมอเล็บมองสถานการณ์อย่างนี้ไงผมเห็นข่าวนี้ฮะพรรคเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญเนี่ยครับแต่ว่าไม่ใช่ของคุณมิ่งขวัญนะไม่ใช่แล้วชนะมาได้เพราะคุณมิ่งขวัญแต่ไม่ใช่ของคุณมิ่งขวัญเนี่ยเศรษฐกิจใหม่เขาถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านครับซึ่งก่อนหน้านี้สสหลายคนในพรรคเขาก็ไปหนุนรัฐบาลอยู่แล้วใช่อันนี้มันแปลว่าอะไรที่เขาทำอย่างนี้ว่าเขาประกาศตัวออกมาชัดเจนคือที่ผ่านมายังก้ำกึ่งก้ำกึ่งยังเวลามีประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ยังไปร่วมประชุมด้วยแต่ว่าเวลาโหวตกับไม่ได้โหวตตามแนวทางของพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีคุณมิ่งขวัญนะที่อาจจะยังมีท่าทีที่อาจจะยังอยู่กับพรรคฝ่ายค้านอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เศรษฐกิจใหม่ประกาศอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณมิ่งขวัญจะอยู่ยังไงแต่เขาประกาศอย่างนี้ก่อนพี่ปลายไม่ไว้วางใจใช่เหมือนเป็นความแสดงความเชื่อมั่นในรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นอิสระงั้นอิสระนี่คือหมายความว่าถึงเวลาถ้าหากโดยหลักการเนี่ยอิสระคือคุณอาจจะฟังการอภิปรายไม่วางใจแล้วถึงเวลาคุณอาจจะตัดสินใจก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะฟังทิศทางลมคือถ้ามองว่าโอกาสที่รัฐบาลจะไปเนี่ยมีสูงเขาอาจจะเลือกที่จะโหวตที่จะไม่ไว้วางใจเพื่ออาจจะแบบได้ประโยชน์แต่ผมว่าคือณตอนนี้อย่างที่เราวิเคราะห์กันผมไม่คิดว่ารัฐบาลจะไปได้เร็วนักต้องมีเหตุการณ์อื่นๆอีกมากมายครับโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมถามหมอเล็บนิดนึงฮะโหวตก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนเนี่ยครับเขาก็จะยกขึ้นมือว่าไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายใช่ครับหรืองดออกเสียงถ้าจะให้รัฐมนตรีคนนั้นหลุดจากตำแหน่งเนี่ยจะต้องโหวตเกินกว่ากึ่งหนึ่งใช่แล้วทำอะไรเกิดอะไรขึ้นสมมติว่ามันเกิดปาฏิหาริย์แบบว่าโอ้โหสสแบบศรัทธาการอภิปรายมากแล้วก็ยกมือบอกไม่เอารัฐมนตรีคนนี้รัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยหลุดจากตำแหน่งหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีครับเกิดขึ้นได้มันไม่เคยเกิดขึ้นไงมันคือโดยหลักการในระบบรัฐสภาของประเทศอื่นน่ะมันเกิดขึ้นได้แต่ในประเทศนี้ยังไม่เคยมีรัฐมนตรีคนไหนหลุดจากตำแหน่งจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีแค่นายกไปปรับรัฐมนตรีคนนั้นออกภายหลังภายหลังคือบางทีอาจจะเป็นการพูดคุยกันในพรรคร่วมบอกว่าอ่ะโหวตไปก่อนละกันเดี๋ยวจะไปปรับครม.ทีหลังเอาคนนี้ออกไปอย่างนี้เป็นต้นเพื่อไม่ให้เกิดความสั่นสะเทือนกระเพื่อมไปมากกว่านั้นแต่ผมกลับมองอีกมุมหนึ่งนะผมไม่ได้มองว่านายกเขาสะทกสะท้านกับอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะปรับครม.ด้วยการอ้างอภิปรายไม่ไว้วางใจกับคนที่จะโดนปรับออกคือยืมมือฝ่ายค้านในการปรับคนที่ตัวเองต้องการปรับเนี่ยปรับออกคำถามก็คือว่าใน6คนเนี้ยมีใครเป็นเป้าที่อาจจะถูกปรับออกแล้วฮะไม่รู้สิแต่ว่าเพราะฉะนั้นผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาไม่เล่นรัฐมนตรีของพรรคร่วมเพราะว่าเดี๋ยวไปเปิดทางให้นายกหาเรื่องปรับคนซึ่งลึกๆอยากจะปรับอยู่แล้วใช่นะฮะ